สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้ก็เป็นเคสไตนะคะก็พี่คนนี้เนี่ยเขาเข้ามาคุยกับกวางก็คือปกติตอนแรกเข้ามาคุยเขาเป็นเบาหวานเป็นไตไตอยู่ที่ระยะ3ระยะ3ตอนแรกคือคุณก็ให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลไปผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายอายุประมาณอายุประมาณ50-60แล้วค่ะ50-60คือพอกวางให้ข้อมูลไปก็เหมือนก็แกจะไม่ซื้อเหมือนแกเป็นคนแบบถามคำตอบคำก็เงียบเงียบนะคะโอเคพอสักพักหนึ่งแกก็สั่งเป็นบูมิ2กล่องกวางก็ให้เขาทานบูมิวันละ2ซอง10โมง1ซองแล้วก็6โมงเย็น1ซองค่ะพอเขาทานไปคือกวางก็ถามพยายามถามบ่อยๆว่าพี่เป็นยังไงบ้างคะดีแกก็เงียบก็ไม่ได้เงียบของแกเหมือนปกติค่ะเขาก็ถามอีกพออีกเรื่องแกก็สั่งนะคะแกเป็นคนที่มีวินัยอ๋อคือตรงเวลาตรงเวลามาเดือนเดือนไหนมาวันไหนก็จะมาอีกเดือนก็จะมาวันนั้นกินหมดครบตามเวลานั่นแหละจะมาเป๊ะๆเลยแล้วพอดีว่ามีอยู่วันหนึ่งวันที่18เดือน8เดือน8คือทานไปกี่เดือนแล้วคะตั้งแต่วางเขาสั่งบอกไปวันที่27เดือน5เขาเริ่มกินวันที่7ประมาณ3เดือนเขาเริ่มกินวันที่30เดือน5แล้วก็วันที่18เดือน8ค่ะเขาไปตรวจ3เดือนเขาไปตรวจก็คือคุณหมอจะนัดเขา2เดือนครั้งหนึ่งอื้อ2เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาพอดีวันที่18เดือน8ไปตรวจปุ๊บแกก็ไลน์มาหาหนูหนูกําลังนั่งทํางานปุ๊บค่ะแกก็เรียนถามเรียนถามเลยเรียนถามเลยหนูคันจะว่าเป็นพออนเรียนถามเรียนถามเรียนถามว่าถ้าค่าไตปกติแล้วเราสามารถลดอุมิจากวันละ2ซองเป็นวันละ1ซองได้ไหมเพื่อที่จะเอาเงินที่เหลือไปซื้อหากินต่ออ๋อแสดงว่าอันนี้คือเขาน่าจะติดตามอ่านในไทม์ไลน์ใช่เพราะว่าพอพอรับตอนฮาร์ดมาค่ะวันก็ส่งฮาร์ดเข้าไปก็คือเหมือนแนะนำสินค้าใช่เขามาดูแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สั่งฮาร์ดวางไปช่วงต้นเดือน8นะคะค่ะก็สั่งไปก็คือทานไปกินประกบกับชูนิสองฮาร์ดหนึ่งใช่ค่ะก็พอเสร็จแล้วเขาบอกอ๋อได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไตปกติเป็นยังไงบ้างวันก็ตอนนั้นแค่คิดว่าปกติก็คิดแค่ว่าเออมันคงขึ้นมาอาจจะแบบว่าขึ้นมาหน่อยนึง50อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอย่างนั้นปึ๊บแล้วพอเสร็จมีค่ามามีค่าไตก่อนหลังทำไหมคะแกก็เงียบหายไปแล้วก็สงสัยแกคงเงียบแล้วมั้งก็คิดอย่างนั้นก็เลยหายไปแกก็ทำงานต่อแกหายไปเกือบชั่วโมงค่ะแกก็ตอบมาความยาวประมาณนิ้วนึงแกก็ตอบมาเพราะก็อ่ะเปิดมาดูปุ๊บตอนแรกก็แกเขียนรายงานใช่เขียนรายงานว่าตอนนู้นเท่าไหร่ยังไงพอความอ่านปุ๊บพอเฮ้ยกำดูใช่เหรอคือวันที่หมอนัดเขาครั้งล่าสุดก่อนที่จะทานของเรานะคะวันที่9เดือน6อ่าฮะอ่าฮะตอนนั้นน่ะค่าชีพาเขาอยู่ที่ 30.74 อืม 30.74 และใช่แล้วค่าเคเรียนินน่ะเขาอยู่ที่ 2.2 อืมแล้วเขาบอกว่าแล้ววันที่18เดือน8อืมเนี่ยที่เขาได้ทานไปก็คือประมาณ2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนเขาบอกว่าค่า GMR อยู่ที่ 91.24 ระยะ4ระยะ2แล้วก็อันนี้คือกินควบคุมอาหารควบคุมเขาบอกว่าควบคุมอาหารกินพวกปลาพวกอย่างเงี้ยพวกปลาแล้วก็ผักนิดหน่อยที่กินได้เงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ค่าคีเตนินอยู่ที่ 0.88 กวางแบบดูก็แบบงงด้วยแล้วแบบแล้วเขาตาคอพี่คือมันรู้สึกแบบเยอะคือหนูบอกแค่แบบพี่หนูพูดอะไรไม่ออกแล้วจริงๆหนูดีใจจริงๆดีใจกับพี่ด้วยเขาก็บอกเขาว่าขอบคุณเราจริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มที่สองใช่แล้วก็ทานไปแค่ครึ่งเดือนก็ตรวจใช่ค่ะใช่ก็ตอนนี้ค่าปกติแล้วแต่ก็เลยอยากลดลงใช่ก็เลยบอกว่ายังทานอยู่แต่ว่าในที่เขาส่งมาให้ค่ะคุณหมอบอกว่าไปทำอะไรมาไปกินอะไรมาหรือเปล่าไปกินยาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าผมกินตัวนี้เอเจอูมิเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวนี้เดี๋ยวอีก2เดือนมาดูกันว่าเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวนี้แสดงว่าเอเจอูมิของคุณได้ผลแต่ถ้าเกิดไม่เป็นที่ถ้าเกิดว่าค่าไตของคุณไม่ใช่ค่านี้คือไม่ได้อยู่แบบว่าประมาณ 0.5 ถึง 1.5 ค่าที่เดือนนึงนะเขาบอกว่าแสดงว่าแหลกตัวผิดหมอคุณหมอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ให้ทานต่อให้ทานต่อแล้วมาดูผลอีกสองเดือนซึ่งก็หมอใจกว้างมาก
หายากมากเลยนะคะเนี่ยคือถ้าคนไข้บอกอย่างนี้จะบอกว่าหายากมากที่คุณหมอจะเปิดใจแล้วก็ยอมให้มาพิสูจน์กันเนาะว่ามันดีจริงไหมนะคะซึ่งลูกค้าก็จริงๆอีก2เดือนก็ให้ไปเป็นที่สองได้สองแล้วก็หาหนึ่งเหมือนเดิมค่ะให้ลองเขาก็โอเคเขาก็ตกลงก็ให้กินเพราะว่าสเต็ปอูมิ2หาหนึ่งเนี่ยเป็นพีคสุดๆแล้วที่สามารถวัดผลได้แต่ถ้าเกิดว่าทานได้มากกว่านั้นเป็นอูมิ2อูมิ3อะไรเงี้ยก็คือได้แต่ว่าขั้นต่ำสุดที่สามารถวัดผลได้แกยังวัดมาตรฐานแกเหมือนเดิมก็วันที่7แกก็สั่งอ๋อสั่งเหมือนเดิมก็คือแกก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะกินอีก2เดือนแล้วมาดูผลเดี๋ยวเคสนี้แกเราตามผลต่อนะคะขอบคุณน้องกวางค่ะ